สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูอัปเดตนะครับการปลูกเตยหอมนะครับผมเป็นยังไงบ้างนี่ครับผมปลูกไว้ได้3วันแล้วนะครับผมตอนแรกแรงมากๆนะครับรถมันจะเป็นทั้งแห้งแล้วก็เป็นโคลนนะครับตรงโน้นรถไถมาไถไม่สามารถที่จะไถแล้วก็ละเอียดได้นะครับมันเป็นดินเหนียวเลยครับมันด้วยสภาพมันไถไม่ได้ เขาก็เลยไถได้แบบนี้เนี่ยผมก็เลยให้พอไม่เป็นไรเพราะว่าผมจะปลูกเตยนะครับเขาก็เป็นยกของอย่างนี้ธรรมดาไม่ต้องยกของนะครับไถให้มันล้วนให้มันล้วนซุยแล้วเราก็แค่จะเอาน้ำเข้าแล้วก็ปลูกเตยแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นไรครับก็เข้าใจคนไถนะครับจ้างเขามาครับผมก็เลยปลูกมันทั้งแห้งๆนี่แหละเมื่อเราปลูกแล้วตอนแรกเมื่อวานกับวันก่อนผมได้ตักน้ํามารดนะครับไอ้ที่เห็นอยู่ตอนนี้ผมเปิดไดมาใส่แล้วนะครับผมไปซื้อท่อ85เมตร21ท่อนนะครับท่อละ55บาทลงทุนเลยมาจากบ้านเลยนะครับเนี่ยเปิดน้ํามาใส่แล้วทีเนี้ยแต่ก่อนนะครับมันเป็นนาปลูกข้าวนะครับเมื่อถึงหน้านาฝนท่วมตรงนี้แล้วก็ต้นไม้ใหญ่เยอะต้นไม้ไม่ใช่ของเรานะมันอยู่ข้างนาแล้วมันไม่ได้ข้าวผลผลิตนะครับเพราะมันบังแดดเนี่ยตกมาปีนี้ผมก็เลยมาปลูกเตยดีกว่านะครับในเมื่อมันทำข้าวไม่ได้ก็เลยเอาชนิดพันธุ์เตยหอมนะครับเตยหอมเอามาปลูกเนี่ยนุ่มแล้วเมื่อวันยังแข็งอยู่เลยตรงนี้นี่ผมเปิดน้ำใส่นะครับน้ำเรามาถึงแล้วสบายน้ำบาดาลนะครับต่อลงมาจากทางบ้านนั่นแหละครับผมบ้านผมอยู่จากตรงนี้ประมาณ200เมตรนะครับนู่นเลยครับผมไกลๆนู่นเลยนะครับแต่นี่มันเป็นป่าเป็นป่าหลังนานะครับเห็นไหมน้ำเข้ามาแล้วเนี่ยผมปลูกไว้อย่างนี้นะครับผมรอดน่าจะรอดนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเตยเล็กๆเตยหอมนะครับชนิดนี้คือหอมมากๆนะครับผมสังเกตดูเตยหลายๆสายพันธุ์จะไม่เหมือนกันเพราะผมซื้อเตยตลอดซื้อมามัดดอกไม้นะครับมัดใบมัดดอกบัวแล้วก็เอาใบเตยมาพับเป็นดอกไม้แล้วทำเป็นช่อแต่ละที่เขาปลูกมันจะให้กลิ่นต่างกันนะครับส่วนตัวที่ผมเอามาปลูกนี่เป็นเตยหอมหอมมากๆแต่นิดเดียวก็หอมนะครับเปิดน้ำมาใส่เลยอันนี้ท่อมันถึงแค่ตรงนู้นก็เลยใช้เทคนิคหน่อยซื้อมาไม่พอนะครับเอาอย่างราคาไม่แพงมากเส้นละ55บาท4เมตรเพื่อนๆอาจจะมองว่าทำไมทำเป็นดินเป็นแบบนี้ทำไมไม่ให้เขาตีให้ตอนที่เขาไถมันเป็นไม่น้ำยังไม่มานะครับตอนที่เขาไถน้ำยังไม่มาแล้วตรงนู้นก็แรงมากแห้งตรงนี้ก็เป็นโคลนดินเหนียวลงมาไถแล้วทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่ก็เลยออกมาเป็นรูปนี้ผมก็เลยไม่เป็นไรนะครับสำหรับเตยเขาไม่มีปัญหาแต่ขอแค่มีน้ำไม่ถึงขนาดต้องท่วมขังนะครับให้มีน้ำเป็นโคลนนะครับเป็นโคลนอยู่ได้ครับเตยเนี่ยครับผมก็เอาทั้งหน่อทั้งรากมาแล้วครับผมฝังลงไปเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ปักไม้ไว้กลัวเขาคนไม่เห็นเหยียบเดี๋ยวจะดูได้ไหมเนี่ยครับได้เตยหอมของเรานะครับผมปลูกไปประมาณเม็ดยาวไปเลยครับ
ช่องห่างนะครับ ซ้ายขวานะครับในเมื่อมันโตแล้วเราก็จะเห็นนะครับผมจะอัปเดตให้ดูนะครับเมื่อต้นเขาตั้งต้นนะครับเห็นชัดเจนนะครับพื้นที่ประมาณ10คูณ10สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผม10คูณ10เมตรนะครับ15นะครับ10คูณ15ประมาณนี้นะครับผมนะครับข้างหลังตรงนี้จะเป็นคลองเดี๋ยวผมจะใช้เดี๋ยวจะมาถางให้ลุงนะครับแถวนี้ตรงที่เราทำได้ที่เป็นของเราแต่ตรงนี้เป็นสาธารณะนะครับหลักโฉนดอยู่ตรงนั้นเราก็จะถางให้ลุงให้แสงแดดบ่ายเข้ามาได้นะครับก็คงเอาต้นไม้ใหญ่ๆพวกกระถิ่นป่าพวกนี้ลงนะครับน่าจะช่วยได้เยอะเกือบตอนเอามาปลูกใหม่ๆเป็นห่วงมากเลยครับกลัวเขาตายนะครับผมเขาหลอดแล้วครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวน้ำก็มาถึงครับเดี๋ยวเขาก็แย่เข้ามาตรงนี้นะครับเขามาถึงตรงนี้แถวนี้มันชุ่มอยู่แล้วครับถึงเราไม่เอาน้ำมาถึงตรงนี้ก็รอดครับเพราะมันเป็นดินชุ่มทั้งปีครับตรงนี้อย่างนี้เมื่อต้นเขาตั้งต้นได้แล้วอันนี้ผักแว่นผมก็จะเอาปุ๋ยมาหว่านนะครับผมไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับรอดูอัปเดตส่วนตรงนี้ว่าจะปลูกกล้วยนะครับเนี่ยถ่ายไว้แล้วแต่ว่าปัญหานะครับต้นจามจุรีนะครับมันอยู่ในแดนนะครับผมอยู่ในแดนโฉนดแล้วเขาก็ไม่ตัดสักทีมันคุมหมดเลยนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ถ้าเราปลูกไปแล้วเขามาตัดกล้วยแล้วก็พังครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเราก็ปลูกไปก่อนพังเราไม่ว่าเขาก็ไม่เป็นไรครับต้นไหนมันรอดก็รอดต้นไหนถูกมันทับหักก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนตรงนี้ก็จะถางออกให้มันโล่งจะปลูกส้มโอกับกิ้งจี่นะครับตรงคันเนี่ยนะครับผมพื้นที่ประมาณ1ไร่กว่าๆนะครับตอนนี้คือปรับเป็นนาข้างบนขึ้นไปอีกนะครับตรงเดินตามท่อขึ้นไปเลยนะครับผมจะตัดปรับเป็นสวนกล้วยนะครับแต่ก่อนมันเป็นปลูกข้าวน้องชายมาปลูกข้าวแล้วมันไม่ค่อยได้นะครับจะปรับเป็นสวนกล้วยลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกล้วยเราแล้วก็มีเราผลิตทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกล้วยอยู่แล้วนะครับจะได้ขายหมากดิบหมากสุกตากนะครับประมาณนี้เพื่อนๆพาดูกันเลยตรงนี้เรามองว่ามันสูงแต่น้ำมันก็มานะครับแต่ว่าระดับสายตาผมไม่มองผิดนะเนี่ยน้ำมาเนี่ยตรงนี้มันซึมเข้าไปหมดเลยนะครับเตยเขาได้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันตรงนี้ก็คงขุดปลูกนะครับตรงที่ผมเหยียบอยู่ตอนนั้นมันดินมันแข็งมากแล้วเขาไม่ถ่ายให้ตรงนี้นะครับอัปเดตนะครับปลูกเตยหอมให้เพื่อนๆชมกันครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ